นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินบอกว่าพฤติกรรมของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งมีลักษณะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านถือว่าเข้าข่ายการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59และกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32นายศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นหนังสือให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับผ่านรองประธานสภาคนที่2ให้ใช้อำนาจของคณะกรรมการจริยธรรมสภาพิจารณาไต่สวนสอบสวนแล้วก็ลงโทษส.ส.ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมขณะเดียวกันก็ได้ยื่นให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอาผิดนายปฏิพัฒน์เพิ่มเติมที่ทำผิดกฎหมายเรื่องของการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ผิดประมวลกฎหมายอาญาปรับ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทมีโทษจำคุกด้วยและสัปดาห์นี้นายศรีสุวรรณก็จะไปยื่นปปช.เอาผิดตามประมวลจริยธรรมนักการเมืองนะครับและสุดท้ายอาจจะทำให้นายปฏิพัฒน์นั้นต้องหลุดจากเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1หรือไม่ครับมีค่าทีมาจากนายพลพีสุวรรณชวีสสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยออกมาเรียกร้องให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเข้าไปตรวจสอบและเอาผิดแต่ถ้าสสสยังเฉยต่อเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะไปยื่นกระทู้ถามสดในสภาเพื่อตรวจสอบการทำงานของสสสเองค่ะขณะที่นายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสสกทมพรรคก้าวไกลมองว่ามาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีปัญหาครับโดยเฉพาะการบังคับใช้ก้าวไกลเนี่ยแสดงจุดยืนสนับสนุนการแก้กฎหมายการห้ามโฆษณามาตลอดแล้วก็บอกว่าหากนายปฏิพัฒน์เนี่ยหลุดเก้าอี้รองประธานสภาเพราะไปถือสุราพื้นบ้านถ่ายรูปเรื่องนี้อาจจะทำให้ไทยตอบต่างชาติไม่ได้ครับส่วนอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะรับเรื่องแล้วและได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นตอนต่อไปค่ะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจะแจ้งไปยังผู้ที่เข้าข่ายและถ้ามีความประสงค์จะชี้แจงก็สามารถชี้แจงได้นะคะขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วต้องฟังคำชี้แจงก่อนค่ะก็คือจะต้องมาให้ข้อมูลว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคล้ายลักษณะของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแต่ว่าก็จะต้องอยู่ในกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันครับครับตรงนี้ถ้ามีความผิดในการโพสต์หรือว่าในการโฆษณาไหมเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวขอดูคำชี้แจงก่อนนะครับครับ